ลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ Minecraft Azeroth ในเวอร์ชั่น 1.14.1 ค่ะวันนี้เราได้กลับเวิลด์เก่าของเราค่ะใน Minecraft 1.13.2 เนาะปรากฏค่ะนี่ค่ะเจ้าวิลเลจเจอร์แสดงพาร์ติเคิลออกมาเพียบเลยก็คือทั้งหัวใจค่ะแล้วก็ความโกรธนั่นเองโอ้โหสวยปกติเราจะไม่เห็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือมันไม่ใช่พาร์ติเคิลที่เกิดจากข้อกำหนดที่ครบนะก็คือที่เห็นหัวใจขึ้นนี่ค่ะมันไม่ได้เกิดจากความต้องการของวิลเลจเจอร์ที่จะผสมพันธุ์หรอกเพราะว่าแถวนี้มันไม่มีเตียงเนาะตามข้อกำหนดใหม่ค่ะถ้าวิลเลจเจอร์จะผสมพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยเขาจำเป็นที่จะต้องแบบมีเตียงก็ง่ายเลยว่าเป็นอะไรเนี่ยที่สวยงามมากไม่สามารถบอกได้ค่ะว่าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรแต่ก็แบบหัวเขียวๆนี่ค่ะเดาว่าน่าจะเป็นนิดวิดเนาะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่นี้ค่ะเป็นวิลเลจเจอร์ที่ไม่มีอาชีพนั่นเองเพราะว่าไม่มีแบบบล็อกงานของเขาค่ะไม่มีบล็อกงานประจำอาชีพดังนั้นก็น่าจะเป็นนิดวิททั้งหมดนั่นแหละเป็นนิดวิทหรือว่าเป็นเจ้าฟาร์มเมอร์แต่หัวเขียวนี่น่าจะเป็นนิดวิทค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วอยู่แบบนี้ค่ะสวยๆต้องเซฟภาพไว้หน่อย นานๆดีจะเห็นอย่างนี้ใช่ไหมก็เซฟภาพไว้หน่อยแล้วกันค่ะนี่โอ้โหสวยก็คือเป็นการกลับบ้านค่ะเพื่อมาเอาทรัพยากรนั่นเองเพราะว่าเราจำได้ค่ะว่าทรัพยากรหลายอย่างเลยแหละเรายังทิ้งไว้ที่โลก 1.13.2 นี้เราจะย้ายค่ะไปยังโลก 1.14 นั่นเองสวยพาร์ติเคิลเกิดมาเพียบเลยค่ะทั้งพาร์ติเคิลแบบโกรธเวลาโดนตบอะไรอย่างเงี้ยกับพาร์ติเคิลแบบต้องการที่จะขยายพันธุ์อะไรอย่างนี้เนาะโอ้โหเพียบโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเราไปเตรียมทรัพยากรกันดีกว่ารู้สึกหน่วงนิดๆแปลกทำไมหน่วงอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าเราเทเลพอร์ตเวิลด์มาไกลมากค่ะโดยผ่านประตูเนเธอร์เนาะดังนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าการที่เราหน่วงนี้เกิดจากที่เนเธอร์มันโหลดมาไกลถ้าเราออกแล้วเข้าใหม่ก็อาจจะไม่หน่วงก็ได้โอเคอย่างแรกสุดค่ะที่เรามาเอาก็คือกระจกเป็นกระจกที่เตรียมไว้นี่ไงโอ้โหยังขนไปไม่หมดค่ะในรังนี้ก็มีอ่ะเรื่องนี้ก็มีโอ้โหเยอะมากๆค่ะนี่แหละคือสิ่งที่เราจะมาเอามาที่ฟาร์มสลามค่ะเราแวะมาเอาสลามบล็อกกันหน่อยดีกว่านี่ไงคราฟเป็นสลามบล็อกเลยเพื่อที่จะได้ประหยัดพื้นที่ในการเก็บนั่นเองจากสลามบล็อกค่ะเปลี่ยนเป็นสลามบล็อกเนาะเราสามารถที่จะคราฟย้อนกลับเพื่อให้กลายมาเป็นสลามบล็อกคืนได้ตรงนี้ค่ะเป็นฟาร์มสลามในพื้นที่3ชั้นเราได้ออกแบบไว้เพื่อที่จะเอาเป็นเจ้าสลามบล็อกนี้แหละเวลาที่เราฆ่าสลามใช่ไหมเราก็จะได้เป็นสลามบอลค่ะถ้าเราเอาเจ้าสลามบอลมาคราฟเราก็จะได้เป็นสลามบล็อกนั่นเองแน่นอนสลามเป็นอะไรที่มีประโยชน์อย่างมากอย่างน้อยแหละเจ้าสติกกี้พิตตันค่ะก็ทำมาจากสลามก็คือใช้สลามเป็นส่วนประกอบนั่นเองเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆเลยหรือจูงสัตว์ต่างๆนี่ค่ะก็ต้องใช้สลามบอลในการคราฟเช่นกันก็เป็นไอเทมที่จำเป็นมากๆรู้สึกหน่วงนะเนี่ยถ้าหน่วงขนาดนี้ไม่อยากที่จะบินเลยเสี่ยงอันตรายต่อการที่จะตายมากๆเวิลด์หน่วงๆอย่างนี้ค่ะโอเคเรียบร้อยแวะมาที่ฟาร์มดอกไม้ของเราแน่นอนไหนๆก็มาแล้วใช่ไหมเราก็ขอเอาสีหน่อยแล้วกันไหนๆก็มาแล้วค่ะดังนั้นก็เอาสีที่เหลือไปด้วยเพราะว่าเจ้าเทราคอตต้าค่ะก็สามารถย้อมสีได้เนาะแน่นอนดังนั้นเราจะต้องเอาสีกลับไปด้วยไหนๆเราก็มาแล้วเราต้องเอาสีทนได้กลับไป ไม่ได้เกี่ยวกันเลยแต่ก็นั่นแหละค่ะเราจะมาแวะเอาดอกไม้ที่ฟาร์มดอกไม้เพื่อที่จะเอาไว้เป็นแบบทำสีเนาะไว้ย้อมเจ้าเทราคอต้านั่นเองโอเคได้ขนาดนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้โอ้โหนี่ไงเมื่อกี้ค่ะเห็นตอนที่กล่องเด้งเข้าตัวเราไหมอะเรารู้สึกทันทีว่ากว่ากล่องมันจะเด้งเข้าตัวเราอะมันใช้ระยะเวลาประมาณเสี้ยววินาทีอ่ะก็คือมันมีดีเลย์ค่ะเวิลด์หน่วงมากแบบนี้เราจะไม่บินเสี่ยงอันตรายต่อการตายมากๆถามว่าทำไมหน่วงก็เดาว่าเวิลด์นี้ค่ะเป็นเวิลด์ของ 1.3 เนาะแต่ว่าเวอร์ชันที่เราเล่นปัจจุบันค่ะคือ 1.4.1 ดังนั้นก็เดาว่าน่าจะเป็นเรื่องปกติเอ๊ะวัดดีแกะนี่ไงเห็นชัดเจนเลยค่ะการเดินของแกะเนี่ยเห็นไหมมันเดินแบบกระตุกกระตุกกระตุกไปนี่แหละค่ะแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเวิลด์หน่วงแต่ถ้าออกแล้วเข้าใหม่ก็น่าจะหายเนาะน่าจะหายค่ะนี่แหละเวลาที่
เรากลับมาเวอร์เก่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ต้องระมัดระวังในชีวิตนิดนึงความหน่วงอาจจะทำให้ถึงตายได้ตรงนี้เป็นปามไก่ดิบเราจะเอาไก่ไปไหมไก่เราก็มีเยอะอยู่นะคะแต่ว่าเราจะเอาไปหรือเปล่าน่าจะไม่เอาไปหรอกมั้งเนาะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นค่ะในช่วงตอนนี้เอาเชลก็บล็อกเอามาขนทรัพยากรพวกบล็อกก่อสร้างดีกว่าโอเคเมื่อเรามาอยู่ตรงนี้เนาะดูสิยังมีเหล็กเหลืออยู่ค่ะก็เป็นฟาร์มเหล็กที่พังและในเวอร์ชันปัจจุบันแต่ก็ยังมีเหล็กลงเหลืออยู่เราต้องการดอกป๊อปปี้นี่ไงเราก็เอาดอกป๊อปปี้ค่ะมาใส่ลังเลยเดี๋ยวนะเปิดลังข้างบนแล้วก็เอากล่องใส่เข้าไปในลังก่อนจะได้แบบโยกย้ายใส่เทดอกป๊อปปี้ได้ทีละเยอะค่ะโอ้โหเป็นดอกป๊อปปี้จากฟาร์มเหล็กที่พังไปแล้วนะเวอร์ชันปัจจุบันนี้แต่ก็ขอบคุณมากค่ะที่อย่างน้อยก่อนที่เราจะอัพเวอร์ใช่ไหมก่อนที่ฟาร์มเหล็กจะพังเราก็ได้ดอกป๊อปปี้จำนวนมากแล้วแหละสีแดงสามารถหาได้จากดอกป๊อปปี้หรือไม่ก็ดอกกุหลาบค่ะแต่ดอกป๊อปปี้จะง่ายกว่าในแง่ที่มันดรอปจากไอรอนโกเลมเนาะโอเคเราแวะมาเติมสมุดเอนชานนี่ค่ะจากฟาร์มตกปลาของเรานั่นเองนี่ค่ะสมุดเอนชานที่เรามีเนาะแน่นอนว่าเราก็มีฟาร์มตกปลาหลายแห่งแต่ว่าฟาร์มตกปลาแห่งนี้ค่ะเป็นฟาร์มตกปลาที่เราแยกสมุดเอนชานไว้ดีแล้วก็เพียงพอแล้วค่ะมาเลยหลังจากที่เราเอาสมุดเอนชานไปเราก็มาทางนี้ค่ะเนื่องจากไม่อยากจะเสี่ยงตายที่จะบินเอ๊ะม้าใช่ไหมเดี๋ยวม้าโอ้โหดีแหละอุ๊ยไม่ได้ใช้แครอททองคำเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยอ่ะคือแบบไม่อยากเสี่ยงตายที่จะบินพูดจบปุ๊บนี่ค่ะม้าของเราเดินมาเล่นอยู่แถวนี้มีม้าขี่แล้วโอ้ดีมากๆค่ะตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยตรงนี้เป็นสวนสาธารณะค่ะโอเคยังจำได้อยู่ว่าเป็นสวนสาธารณะเนาะก็สร้างไว้แล้วเรามาตรงนี้ค่ะมันจะมีท่าเรืออยู่เราจำได้นี่ไงเราก็มานั่งเรือเลยตรงนี้เป็นท่าเรือเราก็สามารถที่จะขี่เรือต่อไปยังม็อบฟาร์มได้ค่ะเราจะแวะไปเอาเจ้าบนบล็อกที่ม็อบฟาร์มแต่บนบล็อกที่ม็อบฟาร์มไม่น่าจะมีน่าจะมีแค่โบนค่ะแล้วก็แวะเอากันพาวเดอร์ด้วยแน่นอนค่ะเราทราบว่าใน Minecraft 1.4 เป็นต้นไปเนี่ยการดรอปของใช่มั้ยอุ๊ยอย่าตรงนี้ค่ะตรงนี้มันเป็นเหวอันตรายก็คือเป็นเหวใต้น้ำนั่นเองใน 1.14 ค่ะการดรอปของที่ได้จากการระเบิด TNT จะเป็น 100%นั่นหมายความว่าสมมุติค่ะถ้า TNT ระเบิดบล็อกใช่ไหม30บล็อกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ไอเทมค่ะมา30ชิ้นนั่นเองก็คือมันจะไม่มีไอเทมส่วนไหนหายไปค่ะดังนั้น TNT ใน 1.4 นี้เป็นอะไรที่น่าเล่นมากๆเพราะว่าอัตราการดรอปนี้ก็คือดรอป 100% ของบล็อกนั่นเองแต่ทีนี้ถามว่าเราจะใช้ไหม TNT ค่ะมีการพาวเดอร์เยอะนะจะทำระเบิดกี่พันก้อนก็ได้ค่ะแต่เราก็คงไม่ใช้เพราะอะไรเรานิยมใช้โชเวลในการไถมากกว่าอย่างเช่นเราสามารถเอา TNT ค่ะไถเจ้าแซนได้ใช่ไหมแต่เราก็อยากจะเอาโชเวลไถมากกว่าเราก็เลือกกล่องมาค่ะกล่องที่ยังว่างอยู่กล่องที่ยังไม่มีของเราจะได้เอามาเติมเจ้าของที่ดรอปจากม็อบฟาร์มไปด้วยเนาะถามว่าทำไมเราเลือกที่จะใช้โชเวลในการไถมากกว่าเพราะว่าถึงแม้ว่า TNT ค่ะมันจะระเบิดได้รวดเร็วเนาะแต่ก็ข้อเสียเหมือนกันก็คือเราจะต้องมาไถเพื่อเคลียร์พื้นที่ให้มันแบบเรียบเนียนคืนนั่นเองค่ะโอ้โหเรสโตนดัดเยอะมากเอาคราฟเป็นเจ้าเรสโตนบล็อกดังนั้นค่ะไถด้วยโชเวลตั้งแต่แรกอ่ะดีกว่าเยอะจะได้แบบไม่ต้องมานั่งเคลียร์พื้นที่ให้มันเสมอกันอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าไม่ฟิกเรื่องความเรียบเนียนของพื้นที่ก็ทีระเบิดก็เป็นอะไรที่รวดเร็วค่ะสไปเดอร์อายเอาไหมไม่น่าจะเอาหรอกมั้งน่าจะมีอยู่ในกล่องต้มยาค่ะกันพาวเดอร์นี่ไงกันพาวเดอร์เป็นอะไรที่มีเยอะมากจนเข้าสู่ระบบเผาด้วยลาวาแล้วก็คือถ้ามันเต็มโอ้โหเด้งโอเคปักไว้คืนค่ะคือถ้ามันแบบเต็มทุกลังเนาะลังสุดท้ายค่ะก็จะเป็นลังที่ส่งไปยังระบบลาวานั่นเองเผาทิ้งเลยเพราะว่าถ้าจุแบบเยอะขนาดนี้ค่ะมันก็ใช้แบบไม่หวานไม่ไหวแล้วดังนั้นก็เผาทิ้งก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเพราะว่ามันเยอะมากๆแล้ว
โอเควางกล่องแล้วก็มาดูสิสตริงเอาไปด้วยดีกว่าแน่นอนว่าจะเอาเป็นแค่สตริงแบบนี้แหละค่ะไม่อาจเป็นบล็อกขนแกะหรอกเอ้ยเอ้ยเอ๊ะเอ๊ะไม่เจ็บหรอน่าจะเจ็บนะเมื่อกี้เหมือนโดนดาเมจค่ะได้ยินเสียงนะแต่อาจจะเป็นเสียงแบบมอนตกลงมาตายพอดีกับตอนที่เราร่วงลงไปก็ได้ค่ะเพราะว่าเสียงมันคล้ายๆกันนึกว่าจะเจ็บแล้วนะเมื่อกี้แต่เพียงแค่ว่าเสียงได้ยินเสียงแอ๊กหนึ่งแล้วก็กางปีกได้เหมือนจะกางปีกได้ค่ะเมื่อกี้แต่ว่าตกแค่นั้นก็ไม่น่าจะเจ็บหรอกเพราะว่ามันก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่โอเคเราก็เอามาเลยค่ะสตริงนี้มีประโยชน์มากในการคราฟธนูคราฟหน้าไม้คราฟดิสเพนเซอร์ค่ะต้องใช้สตริงทั้งนั้นแหละดังนั้นเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆเลยโอเคเรียบร้อยค่ะได้มาแล้วเนี่ยดีเลย์ของไอเทมดูดเข้าตัวโลกของเราค่ะแหลกอยู่แน่ๆนอนแอโร่ไม่เอาหลองไม่เอาไปเนาะถึงแม้เวอร์ชันนี้ค่ะลูกธนูจะมีประโยชน์มากที่เราสามารถเอาไปคอมโบทำเจ้าฟาร์มครัสฟรุตได้เนาะแบบเกี่ยวๆเจ้าครัสฟลาเวอร์ค่ะดอกไม้เนี่ยของเจ้าครัสเนี่ยอัตโนมัติได้ก็คือเอาไปด้วยเหรอสักนิดนึงอย่างน้อยค่ะตอนแรกว่าจะไม่เอาแต่ก็เอาสักนิดนึงดีกว่าเพราะว่าใน Minecraft 1.4 ค่ะเราสามารถที่จะใช้ลูกธนูพวกนี้ในการเก็บเกี่ยวเจ้าคอรัสฟลาเวอร์ได้แล้วซึ่งในเวอร์ชั่น 1.3 ค่ะมันยังทำไม่ได้นั่นเองก็เลยทำให้ฟาร์มเจ้าคอรัสของเราค่ะสามารถที่จะอัปเกรดเพื่อให้สบายขึ้นได้นั่นเองแต่ถามว่าจำเป็นไหมก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่จะอัปเกรดฟาร์มไหมก็ทำได้นะแต่ก็คงยังไม่ทำเนื้อซอมบี้เป็นอะไรที่เอาใช้บ่อยมากดังนั้นเอ้ยขุดออกก่อนอย่าวางทับแผ่นไปค่ะเราก็เอาโบนมาเลยแล้วก็เก็บใส่ลังไว้ใช้ได้ค่ะในนี้จะมีอะไรไม่น่าก็มีแค่ของที่ดรอปจังวันเตอร์เนาะอ่ะก็เอาเสริมให้เต็มลังแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะเอาให้เต็มลังเลยโอเคเก็บเข้าคืนเจ้ากันพาวเดอร์ได้มาแล้วเรียบร้อยค่ะแวะมาที่ฟาร์มเอฟเครางรถไฟค่ะฟาร์มรางรถไฟนั่นเองดูสิว่ายังใช้ได้หรือเปล่าแต่ก็มั่นใจค่ะว่าน่าจะพัง 100% นั่นไงใช้ไม่ได้ค่ะฟาร์มเอฟเครางรถไฟพังเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือของ Minecraft 1.3 นี่ค่ะไม่สามารถที่จะใช้ได้ใน 1.4 แล้วก็พังแล้วแต่ถามว่ามีปัญหาอะไรไหมไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าเราได้สำรองไว้เยอะแล้ว เราได้สต๊อกเจ้ารางรถไฟไว้เยอะแล้วนี่ไงเอ็นว่านี่ค่ะทั้งหมดรางตรงนี้คือเจ้ารางรถไฟที่เราสำรองไว้นั่นเองเพียบ ดังนั้นไม่ต้องห่วงค่ะพังไปก็ยังมีรางรถไฟอีกเป็นหลายหมื่นรางที่พร้อมใช้มีคุณผู้ชมค่ะอยากจะให้เล่น Minecraft เอาชีวิตรอดใหม่แต่ก็คือตามปณิธานที่เราตั้งไว้ค่ะตั้งแต่เอพิโซดแรกของ Sitting Mill World นี้เนาะก็คือไม่ถึง500เอพิโซดนี้ไม่เลิกค่ะในเวิลด์นี้ดังนั้นเราก็ยังอยู่ในเวิลด์นี้ต่อไปอันนี้จริงค่ะ Minecraft นี้อัปเดตบ่อยมากนะถ้าจะให้เริ่มเล่นใหม่นี่ค่ะจะเป็นอะไรที่ต้องเริ่มใหม่ตลอดอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่ะอัปเดตมาเรื่อยๆตอนนี้ก็เป็นแบบ1.4.2 snapshot มาแล้วเดี๋ยวก็อัพเวิลด์ไป 1.14.2 แล้วโอ้โหคืออัปเดตบ่อยมากค่ะพออัปเดตบ่อยต้องสร้างเวิลด์บ่อยใช่ไหมเราก็ต้องมานั่งสร้างฟาร์มแบบซ้ำๆเดิมๆค่ะอย่างเช่นฟาร์มฟักทองนี้แบบสร้าง3เวิลด์ก็ต้องทำ3รอบใช่ไหมทำให้เรายังไม่สามารถที่จะทำฟาร์มแบบใหม่ๆได้อ่ะเพราะว่าต้องมานั่งสร้างฟาร์มเก่าๆให้แบบสมบูรณ์พร้อมค่ะเพื่อหาทรัพยากรก่อนที่จะสร้างฟาร์มใหม่ๆนั่นเองดังนั้นมันก็เลยเหมือนเป็นวนลูปชีวิตเดิมๆค่ะเราไม่อยากจะให้เกิดแบบนั้นเราก็เลยปณิธานตั้งแต่อีพิโซดแรกเมื่อประมาณเกือบครึ่งปีแล้วยังไม่แน่ใจค่ะประมาณครึ่งปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยว่าในซีรีส์นี้ค่ะเราจะเล่นในเวิลด์นี้แหละไม่ถึง500อีพิโซดค่ะไม่เลิกนั่นเองจะเอาให้แบบเต็มที่จะเอาแบบสร้างทุกอย่างที่เราอยากจะสร้างค่ะเพราะว่า2เวิลด์ที่ผ่านมาเนาะซีรีส์ซีซั่น1ค่ะกับซีซั่น2เนี่ยมันมีหลายอย่างที่เราอยากจะสร้างแต่เราก็ไม่ได้สร้างเราก็คิดว่าเวิลด์นี้แหละค่ะเราจะสร้างในทุกอย่างที่เราอยากจะสร้าง เอาไว้แบบเต็มที่ไปเลยค่ะแน่นอนว่าก็ได้แรงบันดาลใจมาจากฝรั่งเนาะที่เขาเล่นกันแบบ500-600เอพิโซดในเวิลด์เดียวค่ะ
เปิดโลกเป็นแบบ10ล้านบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือเราอยากจะทำให้ได้บ้างทำไมมีแต่ฝั่งที่ทำได้คนไทยก็ต้องทำได้ค่ะเราก็เอาเวอร์นี้แหละเอาให้ถึง500เอพิโซดโอเคมีกล่องในนี้ค่ะแวะมาเอากล่องคืนก่อนแน่นอนว่าถ้าไม่เผลอลบเวอร์นะถ้าอยู่ดีๆเผลอกด delete เวอร์นี่ค่ะบอกเลยหายจ้อง ไม่เหลือแน่ๆแต่ทีนี้เราก็พยายามที่จะเซฟเวอร์ค่ะโดยการอัพขึ้นมีเดียไฟล์เนาะประมาณทุกๆ20เอพิโซดค่ะเพื่อเป็นการสำรองไว้จะได้ไม่เผลอกดเซฟเวอร์นั่นเองดูสิหากล่องที่ยังว่างอยู่กล่องไหนยังว่างอยู่โอเคมาเลยถ้าบินจากที่สูงอย่างนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่แน่นอนเพื่อความเซฟเราจะแลนดิ้งในน้ำเราจะไม่ไปแดนแลนดิ้งบนบกค่ะอันตรายต่อการตายมากเราก็มาตรงนี้เนาะโอเคก็มีแปลงปลูกเจ้าชูการ์เคนตรงนี้ค่ะไม่ได้ทำอะไรแล้วเวอร์นี้บ๊ายบายลาก่อนเราจะไปเวอร์ 1.4 กันแล้วค่ะมากลับมาดูตรงนี้ก่อนสิเจ้าวิลเลจเจอร์นี้ยังคงแบบไหนมาดูสิโอ้โหนี่ค่ะยังคงน่ารักฟุ้งฟิ้งอ่ะพาร์ติเคิลเกิดมาเพียบเลย ก็สวยงามดีเหมือนกันค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่เวอร์ 1.4 กันเลยค่ะแน่นอนว่าเราก็อาศัยเจ้าเนเธอร์ลิงค์ค่ะผ่านทางเจ้าโลกเนเธอร์นั่นเองถ้าไปด้วยเส้นทางนี้ค่ะมันก็จะระยะทางย่นมัน8เท่าเนาะดังนั้นเราก็เลยมาด้วยทางนี้ค่ะเทเลพอร์ตเข้าประตูไว้เลยพอเข้าสู่ประตูเนเธอร์ปุ๊บร่างกายของเราค่ะก็จะเทเลพอร์ตมายังเวอร์ 1.14 นั่นเองเกิดมาแล้วพร้อมกระดูก1ชิ้นเดาว่ามอนเตอร์น่าจะตายแถวนี้ค่ะโอ้โหก็เห็นถึงรางไม่ดีแล้วถ้ามีมอนเตอร์นี้ค่ะตายอยู่บริเวณข้างหน้าแบบนี้เดี๋ยวเราจะต้องปกป้องเจ้าประตูสู่เนเธอร์หน่อยคือมันมีหลายครั้งค่ะที่เราแบบเข้าไปยังโลกเนเธอร์แล้วเราไปจ้าเอกับคีเปอร์เข้าไปยังโลกเนเธอร์แล้วไปจ้าเอกกับเจ้าสเกลตันค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าพวกมอนเตอร์เนาะมันแบบเขามาเดินไงเดินผ่านประตูนี้ค่ะแล้วไปอยู่ในโลกเนเธอร์แล้วพอเวิร์มในเนเธอร์ไม่โหลดเพราะว่าตัวเราอยู่ข้างนอกใช่ไหมเขาก็จะไปรอเราค่ะที่แบบด้านในประตูเนเธอร์บางทีการประเจอกันก็อันตรายดังนั้นก็ป้องกันไว้แบบนี้ดีกว่าค่ะจะได้ปลอดภัยเนาะหวังกันไว้มอนเตอร์จะได้แบบเดินผ่านไม่ได้นั่นเองหลังจากเราไปขนทรัพยากรมาค่ะเข้าของทรัพยากรของเราก็เริ่มมีแล้วก็คือขนถ่ายเทจากเวิลด์ 1.3 นั่นเองมีอะไรบ้างเอ่ยก็มีค่อนข้างที่จะเยอะค่ะแน่นอนส่วนที่เยอะที่สุดก็คือกระจกที่เราตั้งใจไปเอามานั่นเองเราตั้งใจเอากระจกมาอยู่แล้วเพราะว่าเรามีโปรเจกต์ที่ต้องใช้กระจกเยอะค่ะคอบบอลสโตนก็มีเยอะมากเลยอันนี้ก็เป็นของที่อยู่ในลังค่ะก่อนที่เราจะเอาออกเนาะแล้วเราก็เอาลังของเราค่ะไปขนทรัพยากรเพิ่มเติมเมื่อสักครู่นั่นเองก็มีไม้มีแพ็กไอซ์อะไรอย่างนี้ค่ะมีขนแก่มีแซนมีเจ้าสโตนเนาะก็น่าจะขนมาเกือบเยอะแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่หมดสามารถที่จะไปขนได้เรื่อยๆแวะมาที่ฟาร์มซอมบี้น้ำค่ะเรามาเอาอีกพีกันก่อนดีกว่ามีคุณผู้ชมถามมาค่ะว่าเจ้าฟาร์มทองใช่ไหมหรือว่าฟาร์มซอมบี้พิกแมนค่ะหรือว่าเจ้าฟาร์มอินเนอร์แมนนี้มันให้ EP ดีกว่านะก็คือถ้านับในเรื่อง EP ค่ะเจ้าฟาร์มพวกนั้นจะให้ EP ดีกว่าแต่ถามว่าทำไมฟาร์มซอมบี้น้ำถึงเป็นฟาร์มที่ดีมากในการหา EP เพราะว่า1ค่ะมันใกล้บ้านมากเดินแบบไม่ถึงกี่สิบบล็อกอะไรอย่างนี้ค่ะก็สามารถที่จะมาที่ฟาร์มนี้ได้แล้วในขณะที่เจ้าฟาร์มอินเนอร์แมนค่ะเราจะต้องไปที่ DN เนาะแน่นอนว่าถ้าเราไม่ไปสร้างบ้านอยู่แบบใกล้ DN นี้ค่ะกว่าเราจะไปถึงนี้ระยะทางเป็นแบบ 3-4,000 บล็อกค่ะไกลมากๆเลยแน่นอนบางคนอาจจะระยะทางเป็นแบบ 9,000 บล็อกเนาะในการแบบไปเจอดีเอ็นอะไรอย่างนี้ค่ะก็มันไกลมากๆนั่นเองในขณะที่ฟาร์มทองก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าอยากได้ฟาร์มทองที่มีประสิทธิภาพเราก็ต้องไปที่โลกเนเธอร์ก็ซึ่งไกลอ่ะ
ติม่าเราต้องขึ้นไปบนหลังคาเนเธอร์ค่ะมันก็ไกลมันก็เดินทางลำบากดังนั้นค่ะที่นี่แหละเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วในการเอนชานค่ะใส่หมวกเนาะจะต้องมีการแรงระเบิดมีอควาอัฟฟินิตี้ค่ะมีอันเบรกกิ้งมีรีสไปเรชันมีเมนดิ้งแล้วก็มีโปรเทคชันเนาะแต่แน่นอนค่ะเรายังไม่มีเอนชานหนึ่งในชุดเกราะของเราค่ะก็คือเจ้าโปรเจคทายโปรเทคชันหรือว่ากันพวกธนูนั่นเองดังนั้นเราจะมาเอนชานเพื่อเอากันธนูหน่อยมาตอนนี้เรามีกางเกงนี่ค่ะจากเดิมที่มีโปรเจคชันธรรมดาตอนนี้ค่ะเราจะมีเจ้าโปรเจคทายโปรเทคชันและก็คือในไมโครฟ 1.4 ค่ะกันไฟกันแรงระเบิดป้องกันทั่วไปหรือว่ากันลูกธนูนี่ค่ะสามารถที่จะเอนชานรวมกันได้แล้วแต่เดิมในเวอร์ชันก่อน 1.3 ค่ะมันทำไม่ได้นั่นเองโอเคนั่นหมายความว่าตอนนี้ค่ะชุดเกราะจะเริ่มมีความ OP มากขึ้นในไมโครฟ 1.4 แต่ก็ไม่ OP เกินไปค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นการออกแบบมาเพื่อรองรับความโหดของเจ้าพิวเลเชอร์นั่นเองหรือว่าพวกโจรค่ะกันแรงระเบิดกันไฟกันลูกธนูค่ะแล้วป้องกันทั่วไปสามารถที่จะเอนชานรวมกันได้ในไมโครฟ 1.14 ละ XP ค่ะขาดไป28เลเวลก็อีก6เลเวลเนาะโอเคเจ้าซอมบี้น้ำค่ะกลับมาเต็มบ่อแล้วดังนั้นเราก็มาฆ่าเลยฟาร์มซอมบี้น้ำค่ะมันดีตรงที่มันให้ XP เนาะแล้วมันก็อยู่ใกล้บ้านมากๆอ่ะณตรงนี้ค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆอยากจะมา XP ตอนไหนก็มาได้อยากจะมาเพียงแค่ซ่อมปีกอันเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะก็มาซ่อมได้อะโดยใช้เวลาแค่แป๊บเดียวค่ะแล้วเราจะไปซ่อมด้วยฟาร์มเอนเนอร์แมนหรือว่าฟาร์มทองอะไรอย่างนี้ค่ะที่เป็นแบบฟาร์มทองในโลกเนเธอร์เนาะมันก็เสียเวลาไงดังนั้นค่ะฟาร์มซอมบี้น้ำในเบื้องต้นนี้ถือเป็นอะไรที่ดีมากๆแต่ถ้าฟาร์มหาอีกทีที่ดีที่สุดนะตอนนี้ค่ะก็คือฟาร์มตกปลาเพราะเราสามารถที่จะเปิดเครื่องทิ้งไว้โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยแต่แล้วเราก็ได้อีกทีเนาะก็คือแบบเปิดเครื่องทิ้งไว้3วัน3คืนค่ะก็ได้อีกพีเพียบดังนั้นฟาร์มตกปลาเป็นอะไรที่สบายที่สุดโอเคมาเลย28เลเวลโอ้โหนี่เป็นเอนชานระดับซุปเปอร์เก่งๆเลยค่ะนี่มันเป็นเอนชานแบบสุดยอดมากๆมีกันทุกอย่างมีอันเบรกกิ้งมีเมนดิ้งค่ะโอ้โหนี่คือเก่งแบบขั้นสุดส่วนหมวกนี้น่าจะ too expensive แล้วมั้งหมวกนี้ทำขั้นสุดของสายป้องกันไม่ได้ค่ะเพราะว่ามีอย่างอื่นที่เราต้องใส่มาอย่างอื่นก็น่าจะถูกอีกเป็นสิบแล้วยังโอ้โหรองเท้าน่าจะยังไม่ถูกอีกเป็นสิบนะเราน่าจะใส่เพิ่มเติมได้ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราต้องมาเช็คดูก่อนโอเครองเท้ายังไม่ถูกอีกเป็นสิบค่ะดังนั้นหมายความว่าเอนชานเพิ่มเติมได้ว่าแต่เรามีสมุดเอนชานของโปรเทคชั่นทั่วไปไม่เอ่ยไหนลองมาดูสินี่ไงยังใส่ได้อยู่ค่ะใช่มาก็คือลองสมมุติดูค่ะว่ายังใส่ได้นั่นเองแปลว่ารองเท้ายังไม่แบบแพงเกินไปยังสามารถที่จะเอนชานได้อยู่ดังนั้นถ้าเราหาเอนชานที่เราต้องการได้เราก็สามารถที่จะตีบวกเข้าไปได้ค่ะเราหาดูสิสายโปรเทคชั่นค่ะนี่ไงโปรเทคชั่นระดับ4นี่ไงใส่ได้ค่ะ35เลเวลใช่มาในการใส่เจ้า protection ระดับ4แน่นอนว่านี่คือระดับสูงสุดค่ะที่สามารถใส่ได้เอ๊ะกางเกงก็ยังไม่ถูก expensive ค่ะแต่ว่า enchant ตันแล้วเพราะว่ามันสามารถใส่ enchant ได้เพียงเท่านี้ส่วนหมวกถูก expensive เรียบร้อยค่ะแปลว่าไม่สามารถที่จะใส่ enchant เพิ่มมาได้กางเกงยังไม่ถูก expensive แต่ว่านี่ก็คือขั้นสุดของกางเกงแล้วนะสามารถใส่อะไรเพิ่มได้สามารถใส่คำสาปเพิ่มได้ค่ะในส่วนของกางเกงรองเท้าก็น่าจะใส่คำสาปเพิ่มได้นะแบบว่าตายแล้วกางเกงหายอะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่าไม่สามารถถอดกางเกงออกจากตัวได้อะไรอย่างเงี้ย ก็มีแบบเป็น Curse of Binding เนาะแล้วก็อีกคำสาปหนึ่งตัวค่ะก็คือ Curse of Vanishing นั่นเองก็ใส่คำสาปได้นะให้มันถูก Exclusive คำสาปไม่ได้เลวร้ายค่ะคำสาปเป็นอะไรที่ก็แค่คำสาปแล้วนะแต่แค่นี้ค่ะชุดเกราะของเรานี่ก็ค่อนข้างที่จะสุดยอดมากๆแล้วไหนๆวันนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่เราต้องใจที่จะทำอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าฟาร์มตกปลาเนาะดังนั้นเรามาคราฟบ็อกซ์สวยงามเพื่อทำฟาร์มตกปลาดีกว่าวันนี้เราต้องใจมาทำฟาร์มตกปลาเราจะใช้เจ้าชิสเซิลนี่แหละค่ะของเจ้าสโตนบริกนี้ในการทำฟาร์มตกปลานั่นเอง
อย่างแรกกะพื้นที่ก่อนด้วยระยะสายตาวางบล็อกมาเลย1พื้นที่น่าจะใช้ได้2 3 4 5 6 7 8 9 10นับด้วยความรวดเร็วก็คือประมาณ10นั่นเองเราจะทำจุดคัดแยกไอเทมค่ะ10ตัวเราก็วาง Redstone Repeater มาเลยจุดนี้ค่ะจะเป็นจุดคัดแยกไอเทมของฟาร์มตกปลานั่นเองเวลาที่เราได้ปลามาอย่างเช่นปลาแซลมอนได้ปลาคอสมาหรือว่าได้พวกไม้สติ๊กมาหรือได้พวกใบบัวมาอะไรอย่างนี้ค่ะมันจะได้แบบคัดแยกอย่างเป็นระเบียบเนาะวาง Redstone Torch เรียบร้อยจากนั้นหน้าหลังนี้ค่ะเราก็ปิดบล็อกเลยแน่นอนว่านี่คือจุดคัดแยกไอเทม10จุดเราสร้างแบบรวดเดียวเสร็จ10จุดเพราะว่าสร้างบ่อยแล้วค่ะเป็นเรื่องง่ายมากๆเลยโอเคปิดเรียบร้อยแบบนี้ค่ะจากนั้นก็มาข้างบนนี้เนาะในส่วนของตรงนี้ค่ะน่าจะต้องวางบล็อกปิดเอไม่สิเดี๋ยวนะวางริสโตนท็อตคืนก่อนอ๋อค่ะเจ้าริสโตนธรรมดาค่ะเอาริสโตนธรรมดาอยู่ในกล่องที่ชื่อว่าริสโตนนี่ไงริสโตนดัดมาเลยทีนี้เราก็เอาเจ้าริสโตนดัดวางก่อนนี่ค่ะวางให้เต็มพื้นที่ใน2คูณยาวๆตรงนี้เลยก็คือ2คูณ10เนาะแล้วตรงนี้ค่ะก็วางบล็อกมาเลยแน่นอนว่าด้านของด้านหน้าของริสโตนดัดนี่ค่ะเราจะวางเป็นเจ้าริสโตนคอมเพรสเตอร์เพื่อตรวจนับไอเทมนั่นเองตรวจจับไอเทมเพื่อที่จะได้คัดแยกไอเทมได้นั่นเองค่ะโอเคนี่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็วางฮอปเปอร์ค่ะแน่นอนด้วยระยะชิดกันแบบนี้ค่ะสิ่งที่เราทำได้ก็คือวางฮอปเปอร์หันหน้าเข้าสู่เจ้า Redstone Comparator นั่นเองหรือไม่ก็หันหน้าออกจาก Redstone Comparator ค่ะแต่ไม่สามารถหันไปด้านข้างได้นะเพราะว่าถ้าหันไปด้านข้างซ้ายหรือขวาค่ะมันก็จะจูบกันกับฮอปเปอร์เนาะดังนั้นก็ต้องหันไปแค่ด้านหน้ากับด้านหลังค่ะทีนี้มาในส่วนตรงนี้ค่ะก็จะต้องเป็นฮอปเปอร์เพื่อที่จะได้ส่งไอเทมมาได้นั่นเองก็เป็นฮอปเปอร์ค่ะหน้าไปทางด้านเดียวกันเวลาที่เราได้ไอเทมมาใช่ไหมเจ้าไอเทมทั้งหมดค่ะจะได้แบบไหลไปทางเดียวกันก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการคัดแยกนั่นเองทีนี้เราก็ตอกมาตรงนี้เลยค่ะแน่นอนว่าในส่วนตรงนี้เราจะสร้างเป็นฟาร์มตกปลานั่นเองเป็นที่ไว้ตกปลาค่ะดังนั้นในก่อนอื่นก็ปูบล็อกแล้วกันปูบล็อกออกมาค่ะประมาณสัก3คูณ3หรือไม่ก็ประมาณกว้างๆหน่อยจะได้ดูพื้นที่ค่ะแล้วก็จะได้ทำฟาร์มตกปลานั่นเองเราก็วางบล็อกมาเลยค่ะนี่วางออกไปแบบนี้ขุดบล็อกออกจากนั้นเอาทิวายฮุกวางลงมาแล้วก็เชื่อมทิวายฮุก2ตัวเข้าด้วยกันโดยใช้สตริงค่ะเรียบร้อยแล้วก็วางบล็อกกันด้านหนึ่งก่อนจากนั้นวางบล็อกอีกด้านในด้านหนึ่งค่ะแล้วก็ตามด้วยไอรอนแท็บดอแล้วก็วางน้ำลงไปบนฮอปเปอร์นี่คือฟาร์มตกปลาแล้วแต่เราจะต้องเอาเจ้าโน้ตบล็อกมาวางด้วยเนาะว่าตอนนี้ค่ะนายจะยังใช้การไม่ได้แต่ก่อนอื่นเราต้องมาลองเทสกันดูก่อนอยู่ไหนเอ่ยมีโน้ตบล็อกอยู่ค่ะโน้ตบล็อกก็เอาแค่ไม้แพลงค่ะคราฟรวมกับเรสโตนเราก็สามารถที่จะได้โน้ตบล็อกแล้วแต่เราไม่ต้องคราฟเพราะเรามีอยู่เนาะเราก็มาเลยตรงนี้ขุดออกก่อนนี่เป็นทางที่เราตอกขึ้นไปค่ะเมื่อใช้เสร็จก็ขุดออกอันที่จริงเราก็อยากได้นั่งร้านมาใช้นะแต่ก็ต้องไปที่ไบโอมจังเกิลเพื่อหาไผ่ก่อนใช่ไหมก็ไม่เป็นไรค่ะไม่จำเป็นขนาดนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าใช้ใน Minecraft 1.14 นั่นเองนี่ไงฟาร์มตกปลาของเราเราต้องมาลองดูค่ะเบ็ดตกปลาอยู่ในกล่องเครื่องไม้เครื่องมือหมายเลขหนึ่งนี่ไงเบ็ดตกปลาของเราค่ะเอนชานขั้นสูงสุดของเบ็ดตกปลาก็คือลักออฟซีสามแล้วก็ดัว3ค่ะก่อนอื่นวางเบ็ดแบบนี้เอ๊ะทำไมวางไม่ได้ล่ะคำตอบคือเราต้องวางเรสโตนก่อนค่ะเราต้องใช้1เรสโตนวางตรงนี้แค่นี้ค่ะฟาร์มตกปลาของเราก็จะใช้งานได้แล้วแน่นอนค่ะว่าตำแหน่งการตกเราจะต้องเล็งดีๆนี่เราลองตกดูแต่ทำไมเสียงมันไม่ไพเราะเพราะพิง
ที่เสียงมันไม่ไพเราะค่ะเพราะว่าบล็อกด้านล่างของเจ้าโน้ตบล็อกนี้เป็นเจ้าสโตนบริกไงดังนั้นก็มานี่เสียงไพเราะเพราะพริ้งเดี๋ยวนะตกปลานี้ต้องแทนเรื่องเสียงด้วยแน่นอนค่ะเมื่อกี้เราได้หนึ่งตัวแล้วมองด้วยระยะสายตานี้น่าจะเป็นปลาคอสค่ะนี่ไงเห็นว่าเราได้ปลาคอสมาแล้วแน่นอนว่าในอนาคตค่ะเราก็จะเอาของที่สามารถสแต็กได้หรือว่าของที่มาคัดแยกได้เนี่ยใส่ในเจ้าฮอปเปอร์พวกนี้แหละแต่ตอนนี้ค่ะยังไม่มีเนาะดังนั้นเราก็วางเป็นกระจกก่อนแล้วกันก็คือเราจะต้องตกปลาค่ะเพื่อให้ได้ของจากนั้นค่อยเอาของที่สแต็กได้มาวางในฮอปเปอร์พวกนี้ดังนั้นในเบื้องต้นค่ะเพื่อให้ไอเทมไม่ไหลลงซุ่ม4ซุ่ม5เราก็วางด้วยบล็อกกระจกก่อนแล้วกันวางด้วยบล็อกอะไรก็ได้ค่ะที่ตกปลาแล้วไม่ได้นั่นเองเพื่อที่จะกั้นไว้ค่ะไม่ให้ไอเทมไหลลงพวกนี้นั่นเองโอเคก็ถือว่าใช้ได้ค่ะดังนั้นเรามาตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสวยงามกันก่อนดีกว่าตกแต่งเพิ่มเติมเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็เอาโบนมาคราฟเป็นโบนมิลแล้วก็เปลี่ยนเป็นไวท์ไดค่ะหรือว่าสีขาวสีย้อมสีขาวนั่นเองแล้วมาคลิกขวาที่แผ่นป้ายนี่เห็นชัดเจนขึ้นค่ะก็คือเจ้าฟิชชิ่งฟาร์มหรือว่าฟาร์มตกปลานั่นเองตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยเจ้าสโตนบริกวอลค่ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปักท็อตหน่อยเพื่อความสว่างตรงนี้ก็ปักด้วยค่ะตรงนี้ก็เป็นกล่องที่มีฮอปเปอร์ค่ะที่ไอเทมสามารถไหลจากหลังข้างบนลงมาหลังข้างล่างได้ก็ถือว่าเป็นที่เก็บค่ะแล้วก็ตรงนี้ฟาร์มตกปลาของเรานั่นเองค่ะจิ๋วแต่แจ๋วแล้วก็ดีมากๆเลยเราก็มาตรงนี้เนาะนี่คือฟาร์มตกปลาเราก็หยิบเบ็ดตกปลาออกมาค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะ FK ตกปลาตรงนี้ได้แน่นอนฟาร์มตกปลาเป็นแหล่ง FP ที่ดีมากในแง่ของความสบายค่ะจากที่ FK แล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วจะผ่านไปกี่วันก็ได้ค่ะแล้วเราค่อยมาดูว่าเราได้ FP เท่าไหร่ก็เป็นอะไรที่ดีมากสบายมากๆค่ะถึงแม้ฟาร์มอย่างอื่นจะให้ FP สูงกว่าใช่ไหมแต่ว่าเราก็ต้องไปแบบนั่งคิดนั่งกดค่ะก็คือจะต้องคลิกเพื่อฆ่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี้ค่ะสบายมากๆเลยกล่องพวกนี้ค่ะจะเป็นกล่องที่เอาไว้ใส่ไอเทมที่ไม่สามารถคัดแยกได้ซึ่งอย่างเช่นจะพวกสมุดอินชานอะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่าจะพวกอ่านมาเนาะเป็นไอเทมที่ไม่สามารถคัดแยกได้ในแง่ที่เขาไม่สามารถสแต็กได้นั่นเองค่ะพอสแต็กไม่ได้คัดแยกไม่ได้ใช่ไหมก็เลยจะต้องมีรังให้เขาอยู่นั่นเองโอเคก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะทำฟาร์มตกปลาใช่ไหมมันจะต้องมีโลโก้บอกด้วยว่าตรงนี้ค่ะคือฟาร์มตกปลาเราจะสร้างเป็นรูปปลาแน่นอนว่าอาจจะไม่เหมือนรูปปลาเท่าไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเขียนป้ายติดไว้ค่ะเช่นเดียวกับรถคันนี้สีแดง ว่าต่อให้รถมันไม่ใช่สีแดงใช่ไหมแต่เขียนป้ายไว้แล้วว่ารถคันนี้สีแดงค่ะก็จะต้องเป็นสีแดงแน่นอนว่าต่อให้ไม่เหมือนปลาแต่ถ้าเขียนป้ายว่านี่คือปลาค่ะมันก็คือปลานั่นเองอีกข้างหนึ่งเราก็สร้างเป็นแบบรูปเบ็ดตกปลาแล้วกันเราก็เลยเลือกใช้เจ้าคัสโตนค่ะต้องออกมาสวยมากๆแน่นอนเลยโอเคสร้างเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่ไงเป็นแบบโลโก้ค่ะเบ็ดตกปลาเหมือนนะเนี่ยฝั่งทางนี้ค่ะก็มาดูสิไกลๆหน่อยก็เหมือนปลาอยู่นะมีหางค่ะใช่ไหมมีตาแล้วนี่คือปลา นึกถึงปลาที่เราวาดในสมัยเด็กๆอะไรอย่างนี้ค่ะที่แบบเราลากเส้นผ่านกันเนาะนี่ก็คือใช่เลยเป็นปลาแบบนี้ค่ะก็เหมือนแล้วแต่แน่นอนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะว่ามันไม่ใช่ปลา ดังนั้นเราจะมาเล่นคำค่ะเหมือนรถคันนี้สีแดงอ่ะคือแบบเป็นรถสีดำหรือว่ารถสีน้ำเงินค่ะแต่รถคันนี้เราจะเขียนป้ายว่านี่คือปลา ยังไงก็คือปลาค่ะโอเคก็ง่ายๆค่ะต่อให้มันไม่เหมือนปลาแต่เขียนป้ายกำกับแล้วนะว่าปลาก็จะต้องเป็นปลาค่ะส่วนทางด้านนี้ก็คือจะต้องเป็นเบ็ดตกปลานั่นเองแต่ก็เหมือนค่ะโดยส่วนตัวยอมรับว่านี่คือเหมือนปลาแล้วแหละเป็นปลาที่เราชอบวาดในสมัยเด็กๆเนาะโอเคก็เป็นฟิชชิ่งรอดค่ะเรียบร้อยก็เป็นปลากับเป็ดตกปลายังไงก็เหมือนนะสวยด้วยค่ะชัดเจนเลยแน่นอนว่าถ้าเป็นตอนคืนค่ะบริเวณตรงนี้จะสว่างแน่นอนก็เป็นเหมือนโลโก้ที่บอกค่ะว่าตรงนี้นะคือฟาร์มตกปลาเราจะได้จำได้นั่นเองค่ะบินมาไกลจากระยะ100เมตรอะไรอย่างเงี้ยมองเห็นปุ๊บรู้ปั๊บว่าตรงนี้คือฟาร์มตกปลานะใช้ได้ค่ะ
นี่ไงฟาร์มตกปลาสวยมาดูสิใช่แล้วโลโก้ใหญ่มากไม่ได้คิดว่ามันจะสูงขนาดนี้อ่ะแต่พอสร้างไปสร้างมาก็เลยรู้สึกว่ามันสูงมันเหมือนปลานะแต่นึกถึงปลาที่เป็นขนมปลาอะไรอย่างเงี้ยสีนุ่งเหลืองเนาะที่เคยกินสมัยเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ